พังงานเนี่ยเรียกว่าอื้อฉาวต่อเนื่องอค่ะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางด้านของเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาพยายามที่จะไปเจาะดูพื้นที่พังงานว่าเอ๊ะทำไมในการปรับปรุงโครงการภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยเรื่องของราคามันถึงดูแพงเกินจริงนะคะและไปตรวจสอบเนี่ยก่อนหน้านี้ตรวจสอบเจอมาประมาณสัก6 7อย่าง นะเอาล่าสุดก่อนล่าสุดเนี่ยก็ไปตรวจสอบอีกไปเจอเนี่นะคะพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในโครงการในการปรับภูมิทัศนะ์นะหรือแม้กระทั่งเนี่ยล่าสุดอย่างเรื่องของเก้าอี้เก้าอี้พักเนี่ยที่ให้เด็กนั่งเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันมีหลายอย่างเลยนะอันนี้เก้าอี้มานั่งราคาตัวละ5,7896บาท ตัวละนะคะเดีวพอไปตรวจสอบราคาจริงจะเป็นเท่าไหร่เดี่ยว่ากันไปแต่ไปดูเรื่องของเก้าอี้พักเด็กกันหน่อยเขาบอกว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยคือราคาที่ซื้อหากันมาในโครงการนี้ยอยู่ที่8,000บาทมีติดตั้งเรื่องค่าแรงเนี่ย200บาท ที่มาไปตรวจสอบราคาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี e, ้ที่เป็นเก้าอี้เด็กนั่งธรรมดาเลยเนี่ยมันแค่700กว่าบาทเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งโถปัสสาวะนะคะที่มีการซื้อมาติดตั้งมีอยู่2ชุดราคาเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพบาทบวกค่าติดตั้งก็ว่าไปรวมแล้วเนี่ยไอ้เจ้า2ชุดนี้อยู่ที่25,720บาทคำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในงบประมาณของโครงการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจอดพังงาซึ่ง เป็นเจ้าของโครงการ คดีย้อนกลับไปช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นตรวจสอบแล้วโดยคุณศรีสุวรรณจันยายนก็ไปขอยื่นตรวจสอบในซีว่าไอโครงการนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่7คนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเขาใช้วิธีการคัดเลือกซึ่งมันจะไม่ตรงกับวิธีการในการเปิดประมูลหรือไม่นะคะหรือแม้กระทั่งรับเหมาต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวออกมาเลยก็คือต้นทองอุไรตอนนั้นเนี่ยไปตรวจสอบนะเดี๋ยวนะจะมีกราฟิกค,คุณผู้ชม ได้เห็นเลยว่าตรวจสอบราคาที่อยู่ในงบประมาณเนี่ยยื่นเอกสารไปมันมีทั้งหมด37ต้นราคารวมทั้งหมดเนี่ยสองแสนกว่าบาทแต่พอไปตรวจเช็คราคาในท้องตลาดมันต้นละไม่เกิน1,200บาทอันนี้คือราคาสูงสุดเนี่ยก็จะไม่เกิน1,200บาทจะสวยจะง,งามแค่ไหนก็ตามแต่ราคาที่ถูกเสนอในงบประมาณในโครงการที่พังงานเนี่ยมันต้นละ6 0 9 0บาทด้วยกัน หรือแม้กระทั่งต้นรวงพึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะงบประมาณทั้งหมดเลยเนี่ยสี่หมืนกว่าบาทไปตรวจเช็คราคามันแค่1,600บาทต่อต้นเท่านั้น แต่มีการจัดซื้อในเอกสารเนี่ยสองหมกว่าบาทต่อต้นนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของชุดน้ําพุที่เป็นประเด็นแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการนํากลับมาซ่อมแซมแล้วก็มีการจัดขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวชุดน้ําพุเนี่ยมันเป็นประเด็นเพราะว่าราคาในการจัดซื้อมีการจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยมูลค่ามันเนี่ยนะคะค่อนข้างสูงมากคือ6ล้านกว่าบาทใช้งานได้ประมาณ3วันชาวบ้านบอกว่าเปิดได้แค่แป๊บเดียวเองแล้วก็ใช้ไม่ได้จนเมื่อวานนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าเอาละ ใช้งานได้แล้วราคาทั้งหมดเลยนอกจากสะรน้ำพุอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมด20ล้านบาทด้วยกันหรือแม้กระทั่งกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ในคุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะคือราคาเนี่ยจัดซื้อมา2ชุด ชุดละ2,000 20, 0กว่าบาทรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยห้ 5, าหมพอไปตรวจสอบกระถางเนี่ยมันเป็นกระถางปูนเปืยแบบยาวแบบธรรมดาราคาย,ยังไงก็ไม่น่าจะถึงส่วนเสาไฟโซล่าเซลล์นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นการจัดซื้อแล้วก็มาติดตั้งเนี่ยวงเงิน4ล้านกว่าบาทด้วยกันและพอไปตรวจสอบเนี่ยพอไปถึงการตรวจสอบปรากฏว่ามันสามารถใช้งานได้จริง นะใช้งานได้จริงเนี่ยไม่กี่ต้นและไปตรวจสอบเรื่องของราคาต้นทุนซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีที่นครศรีธรรมราชปี60ก็มีการจัดทําโครงการแบบเนี้ยราคาต้นทุนจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่28,000บาทเท่านั้นมาเลยเป็นคําถามเกิดขึ้นว่าทีา่จังหวัดพังงาเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยโครงการโยาธาทีการต่างๆ หลังจากที่ได้มีการยื่นตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคงจะต้องออกมาอธิบายอย่างชัดเจนแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่สีสวนก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการทํางานแล้วอาจจะโยกย้ายไปแล้วก็ตามถ้าทําผิดจริงก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันนะ,นะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่พังงายอย่างเดียวยังมีหลายพื้นที่สุรินเนี่ยล่าสุดก็มีการปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างสวนหย่อมหน้าโรงเรียนหน้าหมหาวิทยาลัยนะคือเพิ่งจะมีการดําเนินการไปเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาแค่นั้น คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้ก่อนมันน่าตกใจมากวงเงินแสนกว่าบาทแต่ว่าพื้นที่สนยอมเนี่ยปรับปรุงได้แค่นี้นะคะก็คงจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปหลายพื้นที่ที่เขามีการตรวจสอบจะออกมาพูดถึงเรื่องของงบประมาณโครงการต่างๆอย่างไงบ้างแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาเลยก็คือใช้วิธีการคัดเลือกไม่ได้ใช้วิธีในการเปิดประมูลอันนี้ผิดในระเบียบเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่อย่างไร